ถึง10องศาเท่านั้นครับนี่ครับเหมือนแทนมืออ่ะผู้พิการเหมือนแทนมือผู้พิการแต่ผู้พิการไม่มีมือไงให้เรามาโยกไงประมาณนั้นนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะครับเห็นไหมครับโดยการควบคุมเท่านั้นเองนะครับนะครับควบคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนะครับมีทักเท้าเราจะมีการป้องกันภัยนะครับโดยผู้พิการถ้าไม่มีแขนและไม่มีขาเนี่ยวิธีการหยุดรถของเขาทำยังไงให้เขาพิงพิงระบบจะตัดไฟทั้งหมดนะครับในการหยุดนะครับถ้าเกิดให้ใช้งานเราเพียงเอาทำตัวตรงแล้วก็เคลื่อนที่เท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นไฟฟ้าโดยทั่วไปนี่เรายังไม่ใช้เลเซอร์นะครับเพียงแค่ใช้หลักได้ปกตินะครับนี่คือทั่วไปต่อไปเราจะเป็นการใช้ฟังก์ชันเสริมเมื่อเราใส่เซนเซอร์ไปแล้วเราทำการหันนี่เป็นต้นนะครับซ้ายไปซ้ายหันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวาอย่างนี้ครับเดินหน้าก็เพียงแต่ก้มนะครับก้มเดี๋ยวผมหันก่อนเดินหน้าทางนู้นก้มเล็กน้อยใช่ไหมตามเหมือนเราฝึกขับรถนะครับเราต้องใช้ศีรษะในการคอนโทรลหยุดก็คือหยุดก็คงสภาวะเดิมเหมือนที่เรานั่งตอนแรกหลังก็คือเงยหน้านิดนึงก็นั่นเองเห็นไหมครับหยุดก็คือสภาวะเดิมตั้งตัวเหมือนเดิมเซ็นเซอร์ตัวนี้จะส่งตรวจจับสแกน X สแกน Y กับสภาวะเหมือน GPS บนพื้นโลกนะครับสภาวะแกน X สแกน Y เมื่อหันซ้ายมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สายไฟเป็นระบบดิจิตอลไปสั่งให้เซอร์โวควบคุมซ้ายและก็ขวาตามรูปเห็นไหมครับแต่เราจะทำเพียงแค่10องศาเท่านั้นเพราะว่าผู้พิการสภาวะเขาเนี่ยอาจจะหันคอไม่มากเราเพียง10องศาเท่านั้นหันซ้าย10องศามันก็เลี้ยวไปตลอดเลี้ยวขาตลอดถ้าเราเป็นวงกลมได้ถ้าเลี้ยวขวาแล้วคืนสภาพแต่ถ้าคืนสภาพเดิมเรามันนิ่งกับที่ตัวนี้เป็นไจโรสโคปอิเล็กทรอนิกส์ที่เราคิดค้นขึ้นมาเองแล้วเราเขียนโปรแกรมเล็กมากอยู่ในนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักเบาแล้วก็เพื่อให้เกิดภาระของผู้พิการเพราะว่าต่างประเทศมีทำเหมือนกันแต่ใหญ่มากลองตายเพื่อขอดีเบรกอยู่ต้องกดล็อกผมคิดว่าเรื่องปกติครับก็คือการช่วยเหลือได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าผู้พิการทำด้วยคนเดียวเขาก็เอามือมาก็มือมันล็อกอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าล็อกเพื่อที่สว่างลงเนินมันจะล็อกอยู่ที่เลยไม่ไหลไปครับแล้วส่วนตัวนี้ก็คือเอาไว้แบบจอดลงเนินไม่ให้ไหลแค่กดล็อกตรงนี้ต้องเป็นผู้ช่วยละนี่เป็นผู้ช่วยละกดล็อกเป็นช่วยขยับสำหรับผู้ที่แขนสั้นแขนยาวตรงนี้นะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือสำหรับเปิดยกให้สำหรับคันเข้าในรถเข็นได้ง่ายครับมันเป็นคันง่ายมากเห็นไหมครับอันนี้เป็นนวัตกรรมนะครับช่วยเหลือผู้พิการเรียกว่าวีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะจุดเด่นของมันก็คือว่าเราใช้ระบบการควบคุมด้วยศีรษะเพราะว่าผู้พิการขั้นสูงสุดเนี่ยหมายถึงว่าพิการทั้งแขนและขาถ้า
ั้งสองข้างโดยที่ใช้การไม่ได้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือตัวลำตัวกับศีรษะเราอยากให้ผู้พิการได้เคลื่อนไหวไปในพื้นที่ต่างๆโดยอาศัยการเคลื่อนที่ด้วยศีรษะในการควบคุมโดยมีไจโรสโคปอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งควบคุมติดไว้ที่ศีรษะแล้วก็มาผนวกกับวีลแชร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปวีลแชร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปก็คือเป็นนวัตกรรมของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในการควบคุมเราเสริมพลังงานเสริมเซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้ศีรษะควบคุมได้ยกตัวอย่างนะครับมันก็จะมีตัวปรับความเร็วมีระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีตุ่มการใช้งานของไฟฟ้าปุ่มการใช้งานของเซนเซอร์และก็มีแต่แล้วก็มีระดับพลังงานแบตเตอรี่เพื่อบอกระดับว่าแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดหรือยังประมาณนั้นการใช้งานก็เพียงแต่การสวมหัวแล้วก็ปรับความเร็วให้กับต้องการดังนั้นเราต้องกดล็อกก่อนเพราะเราจะมีการล็อกอยู่นะครับล็อกเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วจากนั้นก็นี้อันนี้คือใช้ระบบไฟฟ้าโดยทั่วไป